เลิกลาต้นปี4คู่รักดาราลักล้าวสะเทือนวงการถึงเวลายุติสถานะแฟนจะมีคู่รักคู่ไหนที่ไปไม่ถึงฝั่งฝันไปชมกันเลยครับก๊อฟพิชยะเป็นเรื่องราวที่ทำเอาแฟนคลับช็อกกลางดึกของวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำหรับความสัมพันธ์ของนักร้องหนุ่มก๊อฟพิชยะกับแฟนสาวชาวรัสเซียนามว่าแอนนี่ล่าสุดทางอดีตแฟนสาวก็ได้ตัดสินใจออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Instagram ส่วนตัวเพื่อประกาศให้ทราบกันว่าเธอและก๊อฟได้เลิกลากันตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งได้บอกว่าก๊อฟยังไม่พร้อมเปิดเผยถึงเรื่องนี้นั่นเองทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างช็อกกันเป็นจำนวนมากเพราะเป็นคู่ที่น่ารักเคมีเข้ากันสุดๆไอ้พาลิสทำเอาหลายคนจับตามองไม่น้อยหลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวว่านักร้องนักแสดงวัยรุ่นได้เลิกลากับแฟนสาวสายฝอเป็นที่เรียบร้อยซึ่งหลายคนต่างก็พุ่งเป้าไปที่คู่รักของนักแสดงหนุ่มไอ้พาลิสกับแฟนสาวสุดแซ่บอลิสสรวีล่าสุดหนุ่มไอ้ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกยอมรับว่าได้เลิกลากับแฟนสาวแล้วจริงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตอนนี้อยู่ในสถานะโสดและเป็นระยะทำใจด้วยความที่เรา2คนเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันมาหลายปีสุดท้ายแล้วเราปรับความสัมพันธ์มาเป็นแฟนด้วยจังหวะตรงนั้นที่มันก็นานมากเหมือนกันพอถึงจุดหนึ่งทั้งคู่ก็มีทางของตัวเองมีฝันของตัวเองมีแนวทางการใช้ชีวิตของตัวเองที่อยากจะเป็นพอยิ่งโตมันก็ยิ่งเหมือนต่างกันมากขึ้นเรื่อยๆเราพยายามจับมือกันไว้ให้แน่นแล้วแต่สุดท้ายก็ถึงทางตันกระต่ายพันนิพาหลังปล่อยให้เกิดคำถามคาใจแฟนๆมานานสำหรับความสัมพันธ์ของกระต่ายพันนิพากับสามีครูไพบูลย์หลังจากมีกระแสข่าวลือออกมาหนาหูว่าทั้งคู่ได้เลิกลากันแล้วล่าสุดกระต่ายพันนิพาได้ตัดสินใจโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยยอมรับว่าตอนนี้ได้ตัดสินใจแยกทางกับครูไพบูลย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยาเป็นพ่อกับแม่ของลูกเราพยายามปรับเปลี่ยนแก้ไขความบกพร่องซึ่งกันและกันมาโดยตลอดเราสองคนจึงได้พูดคุยตกลงกันมีความคิดเห็นที่ตรงกันและได้ทบทวนมาอย่างดีแล้วและต่อจากนี้หนูจะขอสร้างสรรค์ผลงานเพลงต่อไปและขอทำหน้าที่แม่ให้เต็มที่ขอบพระคุณมากๆค่ะกระต่ายได้กล่าวเอาไว้นั่นเองปิดท้ายกันที่พัดลัดฟ้าเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆตกใจหลังสาวพัดลัดฟ้าได้ออกมาประกาศเลิกลากับอดีตแฟนหนุ่มไฮโซจิมมี่อัครวินทายาทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไทยเรียกได้ว่าหลังจากที่ข่าวนี้ออกไปก็ทำเอาแฟนๆตกใจกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับถึงกับงงว่าเกิดอะไรขึ้นเลิกกันตั้งแต่ตอนไหนพอเพิ่งเปิดตัวหวานกันไปได้ไม่กี่ปีไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 Story อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ